ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้มีประสบการณ์เอามาแนะนำให้ท่านผู้ชมที่ใช้รถกันอยู่นะครับหลังจากที่ผมไปเติมน้ำมันมาหยกๆนะครับเจอเหตุการณ์นี้ผมก็เลยเอามาแนะนำให้ท่านผู้ชมที่ใช้รถกันอยู่ว่าเราควรจะทำยังไงเราถึงจะเติมน้ำมันแล้วไม่ขาดทุนนะครับอันนี้เพิ่งเจอมาหมาดๆเลยนะครับว่าอาการแบบนี้มันมีจริงๆครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าบางครั้งเราไปเติมน้ำมันมาเนี่ยนะครับ300 500เอ๊ะปกติเกน้ำมันมันจะขึ้นวันนี้ทำไมไม่ขึ้นนี่นะครับอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างของผมที่เจอมานี้ก็ได้นะครับผมก็เลยเอาเหตุการณ์นี้มาแชร์ให้กับท่านผู้ชมที่ใช้รถกันอยู่นะครับว่าหลังจากที่เราเติมน้ำมันเราต้องดูก่อนนะครับว่าน้ำมันที่ตู้จ่ายน้ำมันราคาและน้ำมันมันตรงกันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเจอมาหยกๆเลยครับผมก็เลยเอามาลงคลิปเพื่อเป็นการเตือนว่าต้องระวังนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาโกงเรานะครับผมสังเกตดูเด็กปั๊มมันไม่ได้โกงเราเลยครับเพียงแต่เขาไม่รู้เขาเป็นเด็กใหม่ครับอันนี้เป็นเด็กใหม่ยังไงเขาเติมน้ำมันยังไงเราถึงจะขาดทุนเราจะต้องทำยังไง เราถึงจะปลอดภัยนะครับเราจะต้องสังเกตดูก่อนที่เราจะออกจากปั๊มน้ำมันนะครับว่าเราเติมน้ำมัน300 500ตู้จ่ายน้ำมันมันจ่ายมาครบหรือเปล่าเราค่อยออกมานะครับอันนี้ผมก็เกือบโดนนะครับเอาเราไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ผมนพดลศรีมาลาเนี่ยครับ นพดลศรีมาลามีชื่อติดนี่นะครับทีนี้เราไปดูกันเลยครับว่าผมไปเติมน้ำมันเกือบขาดทุนขาดทุนยังไงโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจโกงเรานะครับเรามาอธิบายกันก่อนนะครับเมื่อกี้ผมไปเติมน้ำมันมา500บาทนะครับท่านผู้ชมผมไปเติมน้ำมันมา500บาททีนี้ผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับจังหวะนั้นเด็กปั๊มมันก็เอาหัวใจยัดลงไปในถังเลยนะครับเสร็จแล้วแป๊บเดียวมันก็ปิดถังนะครับเด็กมันก็ปิดถังให้เราผมก็ไม่รู้ผมก็จ่ายเงินให้เด็กปั๊มไปบังเอิญมีเด็กเก่าอยู่ตรงนั้นเด็กใหม่จะต้องเอาเงินนั่นนะครับไปให้เด็กเก่าเป็นคนเก็บนะครับปรากฏว่าเด็กเก่าเขาถามว่าเขาเติมน้ำมันเท่าไหร่500บาทเด็กเก่ามองไปที่ตู้จ่ายน้ำมันปรากฏว่าน้ำมันไม่ถึงนะครับพี่น้องน้ำมันเพิ่งลงไป200กว่าบาทเองปรากฏว่าเท่าที่ผมสอบถามดูเด็กปั๊มคนเก่าว่าหัวปั๊มหัวจ่ายน้ำมันนี่นะครับถ้าเราเอาเขาเอายัดลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าน้ำมันมันกระฉูดขึ้นมาถูกหัวจ่ายน้ำมันน้ำมันก็จะหยุดการจ่ายน้ำมันพอดีนะครับทีนี้ถ้าเขาเป็นเด็กเก่าเขาก็จะพยายามขยับได้นะครับแต่บังเอิญที่ว่าเขาเป็นเด็กใหม่พอหัวจ่ายน้ำมันหยุดปุ๊บเขาก็คิดว่ามันเสร็จแล้วนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจโกงเราเขาก็ปิดเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บเงินจากเราทีนี้ถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราก็จะออกจากปั๊มมาโดยที่เราได้น้ำมันไม่ครบราคาที่เราจ่ายเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาเหตุการณ์นี้นะครับมาแนะนำมาบอกมากล่าวให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีการเติมน้ำมันนะครับจะต้องดูก่อนนะครับว่าน้ำมันที่เราเติมนั้นมันถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ไปเจอกับเด็กใหม่เด็กใหม่ที่เขายังไม่ชำนาญพอปรับหัวจ่ายน้ำมันมันหยุดจ่ายเด็กเขาก็คิดว่ามันได้เวลาแล้วนะครับเขาก็เลยเอาหัวจ่ายไปเก็บไปเลยนะครับไอเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เราก็จะจ่ายเงินไปเลยแหละครับหลังจากที่เราจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าเราจะขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราจะทำยังไงว่า มันถึงจะไม่ขาดทุนนะครับเราต้องดูก่อนทุกครั้งนะครับว่าหลังจากที่มีการเติมน้ำมันนะครับเราไปเข้าปั๊มเราจะต้องถ้าเราเติมน้ำมัน500บาทนะครับเราก็จะต้องดูว่าที่ตู้จ่ายน้ำมันมันลงมาครบหรือเปล่า500บาทนะครับตามจำนวนลิตรและจำนวนราคาเมื่อมันครบแล้วเราค่อยจ่ายเงินและออกจากปั๊มมานะครับทุกครั้งเลยนะครับเพราะอันนี้มันไม่แน่นะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเจออาการแบบนี้มาเนื่องจากว่าเรารีบร้อนเราจะไปนะครับพอเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บ500บาทถ้าเราไปเจอเสด็จใหม่แบบนี้เราอาจจะขาดทุนได้อย่างแน่นอนเลยนะครับทั้งที่น้ำมันลงไปแค่200กว่าบาทแต่หัวจ่ายน้ำมันมันหยุดนะครับพอหัวจ่ายน้ำมันมันหยุดแล้วนะครับเด็กปั๊มคนใหม่มันก็คิดว่าได้แล้วประมาณนี้แหละครับไอเราก็ไม่ได้ดูเราก็จ่ายเงินไปเราก็ออกจากปั๊มมาทีนี้เราก็อาจจะขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมเพิ่งเจอมาเมื่อกี้นี่เองนะครับถ้าไม่มีเด็กเก่าเป็นคนบอก
ป็นคุณพูดเอ่ยออกมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับผมก็จะจ่ายเงินแล้วก็จะออกจากปั๊มมาพอดีจังหวะนั้นเด็กใหม่จำเป็นจะต้องเอาเงินที่เติมน้ำมันไปให้เด็กเก่าเป็นคนถือนะครับ เด็กเก่าด้วยประสบการณ์ของเขาเขาก็จะถามเด็กใหม่เลยว่าเขาเติมน้ำมันเท่าไหร่500บาทเขาไปดูที่จอจ่ายน้ำมันปรากฏว่ามันไม่ถึงนะครับเด็กเก่าก็เลยบอกว่าเติมน้ำมันให้เขาครบๆมันยังไม่ครบหลังจากนั้นผมก็สอบถามเด็กเก่าว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นสาเหตุของมันก็คืออย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้ครับว่าไอ้หัวจ่ายน้ำมันนะครับถ้าเอายัดลงไปลึกเกินไปถ้าน้ำมันมันไหลลงถังไปมันกระฉูดขึ้นมากระทบกับหัวจ่ายน้ำมันหัวจ่ายน้ำมันก็จะหยุดจ่ายน้ำมันทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเก่าก็ยังว่าอะไรครับเขารู้นะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กใหม่เขาไม่ได้ตั้งใจโกงเราหัวจ่ายน้ำมันหยุดเขาก็คิดว่ามันเสร็จแล้วนะครับถ้าไอเราไม่รู้ไม่ได้สนใจอะไรเลยเราก็ขาดทุนอย่างแน่นอนเลยนะครับพี่น้องอันนี้ผมก็เลยเอาเป็นมาเป็นประสบการณ์ได้มาบอกมากล่าวกับท่านผู้ชมที่ใช้รถเหมือนผมเนี่ยนะครับว่าการเติมน้ำมันแต่ละครั้งเราต้องดูที่จอจ่ายน้ำมันก่อนว่าน้ำมันที่เราซื้อไป300 500บาทมันได้ครบหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ครบเราก็ทักท้วงได้นะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะเจอมาบ่อยมากเหมือนกันนะครับอาการแบบนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งไปเติมน้ำมัน300 500ปรากฏว่าเกน้ำมันไม่ขึ้นอาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็เลยคิดได้ก็เลยเอาออกมาเป็นคลิปเตือนให้พวกเราที่ใช้รถว่าหลังจากที่เราเติมน้ำมันเราควรจะดูก่อนนะครับว่าน้ำมันกับราคาที่เราจ่ายไปมันถูกต้องหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้รถทุกท่านนะครับว่าเราควรจะระมัดระวังนะครับเติมน้ำมันอย่างไรไม่ให้ขาดทุนนะครับเราต้องดูที่หัวจ่ายก่อนนะครับบางครั้งมันมีอย่างที่ผมเจอมาเมื่อกี้นะครับน้ำมันหยุดจ่ายไปแค่200บาทเอง200กว่าบาทยังเหลืออีก200กว่าบาทแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราก็จะจ่ายไป500บาทในที่สุดเราขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ